วันนี้เราจะมาหัดท่า standing split นะคะหรือเรียกว่าอุทวาปราสาริตาเอกพาดาสนะกันค่ะตอนประปูหัดใหม่ๆนะคะประปูก็จะหัดยืดเส้นที่ขาด้วยการใช้หลังชนฝานะคะเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงการทรงตัวเพื่อหัดยืดเส้นขาก่อนนะคะทีนี้พอเวลาเส้นขาเรายืดดีแล้วโดยเฉพาะแฮมสตริงนะคะทีนี้เราก็ออกจากข้างฝามาหัดการทรงตัวนะคะก็ค่อยๆยืดขึ้นไปก็ใช้เวลานะคะ take your time หลักฐานมั่นคงนะคะแขนอยู่บนพื้นเป็นแล้วก็อีกข้างนึงก็จับข้อศอกข้อเท้าไว้นะคะยืดไปค่ะให้มันตรงนะคะอันนี้ป้าปูก็โชว์ด้านหน้าให้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวป้าปูจะโชว์ให้เห็นด้านข้างมานะคะว่าจะออกมาลักษณะยังไงเนาะค่อยยืดไปค่ะอันนี้เป็นด้านข้างนะคะ